สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีซเทชเชอร์ผมครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับผมจะมาตีซุปเปอร์บอลเนาะต่อจากคลิปก่อนนะครับของในบทเอเจ้าคิสนักแคลนนะครับซึ่งในการตีนั้นผมจะไม่มีการพูดแทรกนะครับจะให้ดูชมไปนะซึ่งคลิปของการตีนั้นผมจะไม่ใส่เพลงนะครับเนื่องจากโดนลิขสิทธิ์มาเยอะเหลือเกินช่วงเนี้ยผมขออนุญาตใส่เพลงแค่ช่วงที่ผมพูดเท่านั้นช่วงที่ตีนั้นผมขอไม่ใส่เพลงนะครับดูกันสดๆไปนะซึ่งทีมนะครับก็จะมี3ทีมเนาะบอส3 4นะครับก็เริ่มมาจากบอสสีม่วงนะครับบอสสีม่วงนะครับผมใช้ทีมผีนะครับใช้เพื่อนเป็นนามิจังลิมิเต็ดใหม่นะครับนามิจังลิมิเต็ดร่างนะครับเนี่ยตัวหน้าตู้นะครับตัวนี้นะใช้เพื่อนเป็นตัวละครตัวนี้ครับซึ่งทีมผมนะครับกัปตันก็คือจะเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ลิมิเต็ดนะครับ6ดาวครับแล้วก็จะมีลูกเรือครับก็จะเป็นโรเจอร์ครับโรเจอร์6ดาวบวกครับซึ่งโรเจอร์เนี่ยหาตัวละครอะไรมาแทนก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้สำคัญนะครับผมใส่มาเพื่อเอาไว้จัดการกลุ่ม2เฉยๆนะครับแล้วก็จะเป็นยามาโตะครับยามาโตะ6ดาวบวกนะครับลิมิเต็ดครับแล้วก็จะเป็นซันจิครับซันจิ5ดาวของกาชานะครับกาชาครับแล้วก็จะเป็นนามิจังครับนามิจัง5ดาวของกาชานะครับซึ่งด่านของบอสสีเหลืองไอ้สีม่วงสิบอสสีม่วงนะครับจะเจอใบกัปตัน1เทิร์นซึ่งนามิจังล้างได้นะครับก็ทีมนี้เป็นทีมที่คอมโบง่ายๆครับก็คือว่าให้คุณกดตามผมนะลูฟี่นามิแล้วก็ลูฟี่แล้วก็ซันจิแล้วก็ลูฟี่3ปิดท้ายด้วยจะเป็นยามาโตะนะครับทำการเปลี่ยนแก้วนะกดตามผมกันได้นะครับทีมนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านนะครับสมานัย危害は加えない。どうだ？うん。ライティン。ต่อไปครับทีม2นะครับเป็นทีมของบอสสีเหลืองนะครับผมใช้ทีมนี้ครับซึ่งทีมนี้ครับใช้เพื่อนนะครับเป็นบิ๊กมัมใหม่ครับบิ๊กมัมม่วงใหม่เดี๋ยวหารูปให้ดูนะผมก็ไม่มีนะครับเป็นบิ๊กมัมม่วงใหม่ภาพแนวตั้งนะครับซึ่งบิ๊กมัมม่วงใหม่เนี่ยสกิลการบัฟของเขาค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็คอมโบไคโดดีมากครับตัวนี้ครับบิ๊กมัมม่วงใหม่ตัวนี้ใช้เป็นเพื่อนนะครับส่วนทีมผมนะครับก็จะเป็นทีมของไคโดครับไคโด
vs หนูยามาโตะนะครับ6ดาวครับตัวนี้ครับซึ่งซัพพอร์ตไคโดนะครับก็จะเป็นเพชรวานนะครับเพชรวาน5ดาวของกาชาตัวนี้ครับเอามาเพื่อล้างลดโจมตี1เทิร์นนะครับด้านนี้เจอลดโจมตี1เทิร์นนะใช้ซัพพอร์ตเพชรวานในการล้างออกไปนะครับลูกเรือนะครับก็จะมีเป็นหนวดดำครับหนวดดำตัว6ดาวของเทเชอร์แม็กครับแล้วก็จะเป็นอาคิดนะครับคิดม่วงนะครับ6ดาวธรรมดานะครับซึ่งคิดม่วงผมนั้นไอ้เจ้าสกิลซุปเปอร์ทีมมันเต็มเวล5นะครับทำให้การกดทีมเนี่ยก็จะกดง่ายนะเพราะถ้าหากคุณเป็นเวล1นะครับคุณต้องกด3ตัวก่อนนะถึงจะมีทีมออกมานะครับแต่ผมกดแค่2ตัวแล้วก็คิดนะเวล5นะครับแล้วก็จะเป็นคิลเลอร์ครับคิลเลอร์เนี่ยผมใส่มาเพื่อจะให้คิดเนี่ยกดสกิลของซุปเปอร์ทีมได้เนาะใส่มาเพื่อให้ตรงเงื่อนไขนะครับแล้วก็ปิดฉากครับของทีมนี้ด้วยลูฟี่กลุ่มนะครับซึ่งลูฟี่กลุ่มนั้นถ้าหากคุณมีลูฟี่กลุ่มที่สกิลตีสุดท้ายเนี่ยหรือลัดแถบเนี่ยที่เวลสูงกว่า1คุณจะได้ดาเมจมากกว่าผมซึ่งทีมนี้ครับดาเมจผมนั้นอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านนะครับถ้าหากลูฟี่คุณนั้นมีสกิลลัดแถบที่เวล5คุณอาจจะได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 18,000 หรือ 20,000 ล้านนะครับก็ลองดูกันเนาะส่วนการเล่นนั้นก็กดตามผมกันได้เลยนะครับนั่นだ今のハキ潰してやる。やるよ。行くよ。潰してやる。
ายครับทีมของบอสสีฟ้านะครับทีมนี้ครับดาเมจอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะจะอยู่ที่แค่ 6,700 ล้านนะครับแค่ 6,000 ล้านนะค่อนข้างจะน้อยกว่า2ทีมข้างต้นนะครับกัปตันนะครับก็จะเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ลิมิเต็ดสีเขียวนะครับซึ่งทีมนี้ใช้เพื่อเป็นยามาโตะนะครับ VS ไคโดนะแล้วก็จะเป็นโซโลครับโซโล5ดาวของกาชาครับแล้วก็จะมีซันจิครับซันจิ5ดาวของกาชานะครับแล้วก็จะเป็นยามาโตะครับยามาโตะคู่กับ S นะครับ6ดาวลิมิเต็ดครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลอนะครับลอ6ดาวนะครับเอามาเพื่อบัฟเพิ่มค่าเฉดนะซึ่งทีมนี้ครับดาเมจอยู่ที่แค่ 6,700 ล้านนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฝรั่งยังไง僕がやろう。食らいやがれ。くそ。3ทีมผมนะครับก็มีประมาณนี้ครับซึ่งถ้าคุณมีเป็นนามิเป็นโรบินใหม่นะคุณจะทำดาเมจได้20,000-30,000-40,000ล้านค่อนข้างจะง่ายๆเนาะซึ่งผมไม่มีนะครับถ้าใครมีคุณใช้ซะไม่ต้องทำตามผมหรอกผมมันเป็นทีมที่ไม่มีโรบินกับนามิจังครับก็ดาเมจก็จะได้ประมาณเนาะถ้าหากคุณมีคุณใช้ซะคุณได้ดาเมจมากกว่าผมนะครับนามิโรบินใหม่นะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงไหมสวัสดีครับ